วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 198นะครับมาพร้อมกับการรายงานข่าวใหม่สดตรงฉับไวทุกวันนะครับจากงานล่าสุดที่น้องแอมไปในงานที่วัดตาลเลียนบ้านบกจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านบกให้การต้อนรับและเข้าชมการแสดงของน้องแอมมากมายเหลือเกินนะครับและงานนี้ประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหากท่านใดได้ไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยตนเองนะครับและงานนี้นะครับความน่ารักของน้องแอมอีกแล้วนะครับทำให้ FC แฟนคลับดึงแขนน้องแอมอีกแล้วนะครับในระหว่างที่น้องแอมทำการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตตามปกติแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับคุณผู้ชมโดนดึงแขนอีกแล้วหากคุณผู้ชมดูจากภาพแล้วโดนดึงแรงพอสมควรนะครับแต่ด้วยสปิริตของน้องแอมการแสดงดำเนินไปต่อจนจบเลยนะครับคุณผู้ชมและเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดกับศิลปินที่เรารักและเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแต่แม่เล็กเซฟน้องแอมได้ทันนะครับรักน้องอย่าดึงแขนน้องเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามความสุขที่น้องแอมไปมอบให้ FC แฟนคลับในครั้งนี้ประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณผู้ประสานงานถึงน้องแอมด้วยนะครับคือเรื่องราวข่าวสารจากงานล่าสุดที่ผ่านมาหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP198 สวัสดีครับ